จริงๆแล้วทางด้านของรัฐบาลเขาก็มีข่าวดีนะคะที่เขาจะมีการตั้ง Thailand ESG Fund คุณนิป้องมองยังไงบ้างคะสำหรับกองทุนนี้มันเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยที่กำลังวิกฤตศรัทธาเนี่ยได้บ้างไหมคะคุณนิป้องครับก็ตัว Thailand ESG Fund เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าผมถือว่ามีย่อมดีมีครับนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือเม็ดเงินใหม่นะครับตัว TESG เนี่ยตัว Thailand ตัวฟันใหม่ตัวนี้เนี่ยซึ่งจะเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้เลยเราสามารถซื้อลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีในปีภาษีนี้ได้เลยไอ้นี่คือข้อดีอันดับที่1แปลว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต้องการที่จะช่วยพยุงอะไรบางอย่างมีเม็ดเงินสถาบันเข้ามานะครับตัวเงื่อนไขนะเงื่อนไขในการลงทุนเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ย LTF หรือ SSF เนี่ยก็จะมีเซต50มี Active Fund อะไรต่างๆในหุ้นไทยตัวเงื่อนไขตัวนี้คือบอกว่าจะลงทุนในหุ้น ESG ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องเรียกว่าเรายังไม่รู้นะครับเรายังไม่ได้รู้ว่าตัว ESG จะมีหุ้นอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนำข้อมูลมาจากตัวทาง Standard Wealth กับทาง Key Asset นะครับแต่เหมือนได้รูปมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคคือ TESG เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัวไส้ในของกองทุนเนี่ยมันคืออะไรแต่ผมเดาว่าอาจจะมาจากดัชนีเซต ESG ซึ่งมีหุ้นอยู่ร้อยกว่าตัวนะครับหรือว่าจะมาจาก THSI คือ Thailand Sustainability Index ซึ่งก็มีหุ้นประมาณ170ตัวนะฮะก็ถือว่าเป็นหุ้น ESG ที่ใช้ได้เพราะนั้น universe ของมันเนี่ยเป็นหุ้นไทยเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมได้ข่าวเนี่ยคือตัว TESG เนี่ยเม็ดเงินอาจจะเม็ดเงินที่ลงทุนไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงทุนหุ้นอย่างเดียวบางส่วนอาจจะไปลงทุนบอนด์ได้ด้วย sustainability bond คือหุ้นกู้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันถ้าเราต้องการวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันมีกำลังแล้วก็มีกองทุนที่จะสร้างเสถียรภาพในตลาดหุ้นไทยเนี่ยตัวเนี้ยควรจะเป็นหุ้นไทยไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าออกไปทางบอนด์เนี่ยมันก็จะลดทอนกำลังตรงนี้ลงไปนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรื่องวงเงินนะครับสมัยก่อนเนี่ยLTF นี่ก็คือลงทุนได้เยอะนะครับได้หลายแสนนะครับแม็กซิมัมอาจจะได้ถึง 500,000 นะครับตัว SSF เนี่ยสูงสุดก็ได้ 200,000 แต่ว่าตัว TSG เนี่ยให้วงเงินแสนเดียวนะครับข้อดีอย่างเดียวคือแสนเดียวเนี่ยไม่นับรวมกับ SSF บวก IMFเพราะว่า SSF บวก IMF เนี่ยให้วงเงินแล้ว 500,000 ตัวนี้ให้อีก 100,000 นะครับเป็น on top ไอ้นี่คือข้อดีแต่ข้อเสียคือ 100,000 ถ้าหน้าที่ของกองนี้คือสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหุ้นเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะน้อยไปไหมเพราะว่าเทียบกับตรงรูปขวาเนี่ยเมื่อปี2563นะจำได้ไหมครับว่าเราเคยมี SSF X ที่เราเรียก SSF Extra นะครับตอนนั้นเนี่ยกองทุนเนี่ยมันเกิดมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นเลยครับคุณเนาและท่านผู้ฟังครับกองเนี้ยให้ซื้อขายเนี่ยตั้งแต่1เมษายนถึง30มิถุนายนสังเกตไหมว่าให้ช่วงเวลาแบบสั้นๆเพราะตอนนั้นตลาดเพิ่งลงแบบแหลมๆฮะลงแบบแหลมๆในเดือนมีนาฮะแล้วตอนนั้นคือทางตลาดหลักทรัพย์ทางรัฐบาลก็ทำงานไวเลยนะออกกองทุนนี้มาเพื่อรักษาเสถียรภาพก็ได้ขาขึ้นมารอบนึงตอนนั้นซึ่ง SSSF เนี่ย SSF X เนี่ยให้วงเงิน 200,000 นะครับคือมากกว่า Thailand ESG เนี่ยเท่าตัวนะครับเพราะนั้นผมเลยคิดว่าเอ๊ะอย่างน้อยตัว 100,000 เนี่ยเพิ่มเป็น 200,000 ดีไหมนะแล้วก็ลงทุนในหุ้นลงทุนในหุ้น ESG ดีไหมนี่เป็น2ประเด็นที่อยากจะรีเฟล็กในฐานะนักลงทุนรายย่อยนะครับเรื่องระยะเวลาการถือครองเนี่ย8ปีผมถือว่ากลางๆนะครับเพราะว่า LTF ก็อาจจะถือสั้นไปถือ7ปีนะครับ SSF ถือ10ปีตัวนี้ก็ถือกลางๆถือ8ปีนับแบบนับจากวันที่ซื้อปีชนปีนะถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของ TESG เนี่ยก็คือผมคิดว่ามีย่อมดีกว่าไม่มีนะเพียงแต่มันจะดีขึ้นถ้าสมมุติมันลงทุนในหุ้นไทยไปเลยและวงเงินเนี่ยมากกว่า 100,000 ครับอืมค่ะจริงๆทางรัฐบาลเขาแถลงเขาบอกว่ากองเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเพื่อที่จะแบบคล้ายๆแบบว่าอะไรอะรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นนะเขาบอกก็มีขึ้นมาเนี่ย
เพื่อที่เขาจะสนับสนุนกิจการที่ไปลดโลกร้อนนะคะก็คือที่กำลังเป็นปัญหาของโลกใบนี้อยู่ให้มันสอดคล้องกับแนวทางนั้นแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยวันนั้นหุ้นก็บวกเหมือนกันนะคะมี TESG ขึ้นมาก็เหมือนประมาณว่าเอ๊ะมันช่วยได้แต่ว่ามุมของคุณนิโป้งอ่ะคิดว่ามันอาจจะช่วยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแบ่งไปลงทุนในตราสารหนี้ด้วยใช่ไหมคะมันไม่ได้ลงหุ้นอย่างเดียวอ่ะแต่ทีเนี้ยถามคุณนิโป้งดีกว่าว่าแล้วมันน่าลงทุนไหมคะคุณนิโป้งสำหรับกองประเภทอย่างเงี้ยที่ลงทุนในหุ้น ESG ที่ผ่านมาหุ้น ESG เนี่ยผลตอบแทนดีมากน้อยแค่ไหนไม่แน่ใจว่าคุณนิโป้งนี่คือศึกษาเกี่ยวกับหุ้นที่เป็นประเภทนี้อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะครับคือดัชนี ESG นี่จริงๆแล้วล้อไปตามกับล้อไปตามกับเซ็ต50นะคือมันไม่ได้ทิ้งกันมากสมาชิกของหุ้นข้างในเนี่ยมีสมาชิกที่ซ้ำกันเต็มเลยฮะเป็นสมาชิกที่ซ้ำกันเต็มเลยนะก็จะมีหุ้นตัวใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในตัวดัชนี ESG กันทั้งสิ้นนะรวมทั้งไปอยู่ใน Thailand Sustainability Index ด้วยซ้ำนะครับและหุ้นใหญ่หลายตัวเนี่ยไปถึงระดับโลกเลยนะไปอยู่ในดัชนี DJSI Dow Jones Sustainability Index ไปถึงขั้นนั้นแล้วหุ้นไทยมีหลายตัวนะครับที่เข้าไปลิสต์ในนั้นซึ่งตัวผลตอบแทนเนี่ยจริงๆมันก็จะล้อไปกับผลตอบแทนของหุ้นใหญ่มันก็จะคล้ายๆเซ็ต50หรือเซ็ต100ถามว่าลงทุนไหมคำตอบคือผมซื้อแน่นอนคำถามซื้อทำไมเพราะว่าซื้อมาเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับจำเป็นนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือมีเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเงินนะจะมากจะน้อยเนี่ยซึ่งเท่าที่ฟังข่าวดูเนี่ยก็ประเมินกันไว้ที่ประมาณ10,000 ล้านนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับ LTF สมัยก่อนนะ10,000 ล้านเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ถือว่าเยอะแต่แน่นอนก็คือมีมันก็ดีในแง่เซนติเมนต์ปีต่อไปมันอาจจะเยอะมากขึ้นก็ได้นะครับค่ะถามคุณนิโป้งอีกสักมาตรการหนึ่งได้ไหมคะคุณนิโป้งคะคือมาตรการที่อันนี้คนรอดูกันอยู่ก็คือดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทอันนี้มีสร้างความเชื่อมั่นให้กับเราได้ไหมคะผมคิดว่าได้นะผมคิดว่าได้คือต้องบอกแบบนี้ว่าGDP ของเราเนี่ยโตต่ำแล้วก็ต้องเรียกว่าเรายังไม่ได้ฟื้นจากหลังโควิดเนี่ยอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆอย่างยังอยู่ก่อนยังแย่กว่าช่วง pre covid ก็คือนับจาก2019เนี่ยเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยเต็มเลยฮะเต็มเลยดังนั้นด้วยภาวะที่มันค่อนข้างฝืดนะแล้วก็คนเป็นหนี้เยอะด้วยเนี่ยการอัดฉีดนะมาตรการทางการรัฐทางรัฐเนี่ยเพื่อกระตุ้นการบริโภคเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็น policy ที่ควรทำนะครับแล้วก็ถามว่าช่วยเศรษฐกิจช่วยเงินหมุนได้ไหมผมคิดว่าช่วยนะแน่นอนที่สุดว่ามันจะกระตุ้นการบริโภคนะแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นผลมันหรอกนะทุกครั้งที่มีนโยบายใหม่ๆเนี่ยเราจะตั้งคำถามกับมันเสมอพวกเราลองนึกถึงตอนที่เราใช้คนละครึ่งกันดูสิฮะคนจำนวนมากก็บอกโอ้ยคนไทยมีสักกี่คนมีสมาร์ทโฟนโอ้ยจะมีคนไทยสักกี่คนนั่งกดแอปเป็นโอนเงินเข้ากระเป๋าเป็นแล้วแม่ค้าขายของเนี่ยเขาจะมากด QR code แล้วมาขายด้วยแล้วก็หยิบ QR code มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงมันไม่เวิร์กหรอกตอนนั้นเราก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เหมือนกันถ้าจำกันได้อยู่นะครับแน่นอนที่สุดว่าหลังจากที่ policy มันดําเนินไปเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยมันสร้างการบริโภคได้จริงๆหรือเที่ยวด้วยกันหรือคนละครึ่งตอนไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคนก็บอกโอ้โหมันยุ่งยากมันต้องไปจองผ่านทางแอปจองโรงแรมแล้วก็ไปถึงแล้วก็ต้องไปสแกน QR โค้ดหน้าเคาน์เตอร์เขาแล้วตกเย็นก็จะมีเงินมาให้เราไปกินข้าวโอนเข้ามาทางมือถืออ่านดูเนี่ยมันยุ่งยากมากนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆเป็นไงโอ้โหก็ไปเที่ยวโรงแรมแบบเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งกันอุตลุดเลยนะครับครั้งนี้ผมเชื่อว่าก็เช่นเดียวกันดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทช่วงแรกๆก็จะมีแบบเนี้ยว่าแบบรัศมีกี่กิโลอยู่ภายในอำเภอเดียวกันมันใจอย่างงู้นมันใจอย่างนี้แต่ถึงเวลาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดการกระตุ้นการบริโภคแล้วก็ตามที่นักวิเคราะห์พูดถึงเนี่ยว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือแบบหุ้นเพื่อการบริโภคเนี่ยผมก็เชื่อว่าดีแล้วก็นับจากต้นปีมาถึงตอนเนี้ยผมคิดว่านักลงทุนไทยเนี่ยขวัญเสียกันมาเยอะแล้วคนจำนวนมากเนี่ย
มองไม่เห็นโอกาสอ่ะนะครับแล้วก็เจอกระทบด้วยปัจจัยร้ายๆเนี่ยมาเยอะแต่ณถึงตอนนี้เราอยู่กลางๆค่อนไปทางปลายเดือน11แล้วเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่มองว่าปีหน้ามันควรจะดีขึ้นเนี่ยอยู่มากมายเช่นเดียวกันผมคิดว่ายังมีโอกาสนะอย่าเพิ่งถอดใจครับอืมค่ะแต่ถ้าไม่มีเม็ดเงินกระตุ้นลงมาเลยนี่มันจะทำให้เขาเรียกอะไรเนี่ยกำลังหมุนของเศรษฐกิจเนี่ยคือพูดง่ายๆคือก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาแบบซอยย่อยอ่ะซอยย่อยอ่ะคุณนิโป้งคะก็คือแบบคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการแจกเงินแต่ว่าเป็นการแจกเงินแบบโปรยๆกับการที่ออกมาแบบก้อนใหญ่ๆเนี่ยในมุมของคุณนิโป้งคุณนิโป้งว่าอันไหนที่ประสิทธิผลมันดูรู้สึกว่ามันอิมแพคมากกว่ากันคะโอ้ถ้าคาดหวังการหมุนรอบของเศรษฐกิจเร็วๆเนี่ยแรงๆเนี่ยการแจกการทำก้อนใหญ่นี่ดีกว่าการทำก้อนใหญ่ดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเงินตรงนี้จะหมุนได้กี่รอบนะฮะซึ่งคนที่มองร้ายเนี่ยก็อาจจะมองแบบหมุนได้ไม่ถึงรอบอ่ะ 0.6 0.x นะครับบางคนถ้ามองดีก็เชื่อว่าเฮ้ยมันหมุนได้มากกว่านั้นนะครับหรือบางคนที่แบบเป็นสตรีทสมาร์ทเลยเนี่ยมองเลยไปอีกว่าเฮ้ยการบริโภคของคนไทยเนี่ยมันมีท่าพิเศษด้วยนะท่าพิเศษเช่นจำนวนไม่น้อยนะถ้ารู้ว่าอีกไม่กี่เดือนจะมีเงิน 10,000 เข้ามากลุ่มที่1เขาใช้จ่ายตอนนี้เลยนี่คือกลุ่มนึงกลุ่มที่2คือทันทีที่มีเงินมาเนี่ยเข้ามาในระบบดิจิตอลวอลเล็ตนะมันก็จะมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้ไอ้เงินตรงนี้มันแปลสภาพมันแปลสภาพกลายเป็นเงินสดหรือกลายเป็นเงินใช้หนี้มันจะมีวิธีของต้องเรียกว่าของประชากรของเรานะฮะซึ่งหลายๆอย่างก็อาจจะพูดโดยละเอียดไม่ได้นะครับมันมีวิธีอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่นอกตำรามันอยู่นอกตำรามันสามารถพลิกผันได้ไกลมากซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปได้กี่ครั้งนะทั้งหมดเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้เกิดรอบการบริโภคมันจะทำให้เกิดรอบการบริโภคซึ่งยิ่งมากรอบเนี่ยยิ่งดียิ่งหมุนรอบเยอะๆที่บอกว่าเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจมันก็จะยิ่งดีหลายๆอย่างมันจะฟื้นเมื่อไหร่ที่มีการกระตุ้นช่วงนั้นก็จะมีการฟื้นตัวอย่างโดยสภาพอยู่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูพรบการกู้เงินนะคะคุณนิโป้งว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าในมุมของคุณนิโป้งคุณนิโป้งมองว่าเพราะคุณนิโป้งนี่คือจะเป็นแบบดูแมคโครมาด้วยประกอบด้วยแล้วก็จะมาเลือกหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ลงลึกกลับไปที่ตัวหุ้นนะคะทีนี้มองในมุมนึงเนี่ยหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยนะบอกเอ๊ะเราก็เป็นหนี้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วจะไปขยับเพดานหนี้เพื่อที่จะเอามาแบบเป็นก้อนใหญ่แล้วลงไปแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะบอกว่าลงไปมันเหมือนจุดไฟวูบเดียวแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยคุณนิโป้งคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นที่เราจะต้องแบบกระตุ้นแบบเม็ดเงินก้อนที่มันมหึมาขนาดนี้ไหมคะ500,000 ล้านเนี่ยคุณนิโป้งคิดว่าภาวะเศรษฐกิจเราเนี่ยมีความจำเป็นไหมคะเพราะว่าอ้าวเราก็กระตุ้นมาแล้วไงยุคของคุณประยุทธ์เนี่ยก็กระตุ้นมาโดยตลอดแล้วอ่ะอันนั้นก็กระตุ้นไปแล้วแต่ที่พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเรามีความจำเป็นต้องกระตุ้นต่อไหมคะอันนี้ผมคิดว่าเป็นแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนละนะครับว่าคิดว่าต้องกระตุ้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเราต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผมคิดว่าเราต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลขหลายๆอย่างชี้ชัดว่าประเทศไทยปีนี้ฝืดเคืองกำลังซื้อลดลงนะครับพี่น้องรากหญ้าหรือว่าภาคที่เป็นหนี้ครัวเรือนหรือเป็นอะไรเนี่ยโอ้หนืดจริงๆฮะหนืดจริงๆนะครับถ้าไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆเลยแล้วปล่อยให้ไหลไปแบบนี้นะมันจะซึมลงไปเรื่อยๆมันจะซึมลงไปเรื่อยแล้วประกอบกับอย่าลืมว่าปี66เนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยเรายังไม่ได้กระตุ้นอะไรอย่างเป็นกิจการลักษณะเลยนะเพราะว่าต้นปีเราก็เริ่มรอเลือกตั้งแล้วเพราะนั้นปีนี้คือโบทั้งปีถามว่าถ้าไม่กระตุ้นเลยปีหน้าเป็นแบบนี้ทั้งปีอีกเอาไหมตั้งคำถามแบบนี้เจอ GDP เติบโต 1.7% อีกเอาไหมนะครับนี่แหละนี่มันเป็นคำถามง่ายๆเลยว่าปล่อยแบบนี้มันไม่ได้ฮะมันต้องการการอัดฉีดนะครับภาคโดยเฉพาะภาคการบริโภคและที่สำคัญอีกอย่างก็คือ foreign direct investment จ้างงานสร้างงานสร้างอาชีพสร้างการส่งออกนะซึ่งสิ่งนี้ก็คือทางรัฐบาลเขาก็ทำงานในแบบที่ต้องเรียกว่าเขาเพิ่งเข้ามา2เดือนเองนะก็คือไปเจอGoogle Microsoft Tesla
แล้วก็นักธุรกิจต่างๆเนี่ยอีกหลายๆส่วนคือเราเห็นข่าวแบบนี้แน่นอนที่สุดในเชิงตัวเลขอ่ะมันยังไม่มีทางเห็นใน2เดือนหรอกแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงปีหน้าจะเป็นยังไงถ้าเราจะแทร็กเราก็ต้องแทร็กคำบรรยายของผู้บริหารหุ้นนิคมอุตสาหกรรมว่าใครจะมาเท่าไหร่จ้างงานเท่าไหร่ลงทุนเป็นกี่ไร่นะใช้เม็ดการลงทุนยังไงต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าโพลิซีหลายๆอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ